คนเมืองไทยที่ยังคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เสียสละเวลาในโบสถ์ถึงแม้ว่าระบบหรือว่าเวลาในการรีจิสเตอร์ได้แค่2อาทิตย์พวกท่านก็ออกไปใช้สิทธิ์ได้เสียงเป็นอันดับ10นะครับของคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองขอให้เสียงตบมือโดยแรงให้กับพี่น้องชาวไทยในฐานะเมื่อวานได้เจอเดินไปเดินมาในนันทัศน์ทั้งแถวคอเรียนทาวน์ก็ดีแถวเซ็นทรัลพาร์คก็ดีเจอแบรดดอนก็ได้เจอคนไทยเยอะมากแล้วเข้ามาพูดกับผมอย่างนี้ครับพี่น้องเข้ามาบอกกับผมว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะยัตติ referendum การแก้ constitution การแก้รัฐธรรมนูญดันโดนโหวตคว่ำขนาดนี้ซึ่งคุณไอติมนะครับเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลทำหน้าที่เป็นผู้ยื่นเรื่องนี้ในสภาซึ่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ60มาทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองที่ไม่อนุญาตให้เราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้อยากถามหน่อยครับว่ามาจากไหนแล้วก็ทำไมถึงมางานนี้กันมาจากเท็กซัสค่ะมาหาพิธาค่ะรักพิธาค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมมาได้3วันแล้วค่ะ3วันมางานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับผมค่ะมาหาเพื่อนด้วยค่ะครับผมอยากฝากอะไรถึงคุณพิธาครับเมื่อโอกาสเข้าถึงตัวยากมากตอนนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้คุณพิธาช่วยอะไรบ้างไหมครับในฐานะที่อยู่ที่นี่มีปัญหาอยากให้ช่วยอะไรก็คืออยากให้ช่วยพี่น้องได้ค่ะก็พวกหนูอยู่ควีนใช่ไหมคะพอได้ยินข่าวว่าพี่พิธาจะมาใช่ไหมคะพวกหนูคือเตรียมตัวคือหยุดงานอยู่เลยเพื่อมาเพื่อหาพี่พิธาเลยก็ถ้าอยากจะฟังพี่พิธาคือพวกหนูอ่ะรอได้อยู่แล้วเพราะเราต้องการนายกคนรุ่นใหม่ไฟแรงเพื่อมาพัฒนาประเทศอะค่ะหนูรู้ว่าทุกคนอ่ะไม่มีใครอยากมาต่างบ้านต่างเมืองหรอกเพราะทุกคนก็คิดถึงบ้านแต่ว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเดินไปต่อไม่ได้ด้วยความที่เป็นมนุษย์อะค่ะเราก็ต้องหาทางรอดแต่ถ้าเมืองไทยมันดีอยู่แล้วอะเราก็จะไม่มาเราก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของเรา yeah!